สวัสดีครับผมเอลองจากช่องเอ็กเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อยมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อยเนาะที่อาจจะหายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าอาหารไหนกินไม่ได้อาหารไหนกินได้สำหรับคนที่เป็นโรคเป็นกรดไหลย้อยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมะขามนะครับว่ามะขามเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อยกินได้หรือเปล่าซึ่งมะขามก็เปรี้ยวๆหวานๆมันๆเนาะคนที่เป็นกรดไหลย้อยเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องดีเล่นพวกอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดใช่ไหมแต่ว่ามาดูกันว่ามะขามเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อยนะกินได้หรือเปล่าเรามาดูค่า pH ของมะขามกันก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดเหลวด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารของเหลวชิ้นนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมก็ต้องบอกว่ามะขามเนี่ยมีค่า pH อยู่ที่3โอ้โหค่า pH อยู่ที่3นี่มันกินไม่ได้อะกรดมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มันแทบจะเยอะเท่ามะนาวเลยนะเห็นอย่างนั้นอ่ะคือมะนาวก็เปรี้ยวๆใช่ไหมเปรี้ยวจัดใช่ไหมแต่ว่ามะขามอ่ะไอ้ค่าถึงแม้มันจะไม่เปรี้ยวจัดเท่ามะนาวอ่ะแต่ว่าค่าเพชรมันอยู่ในระดับที่3เนี่ยมันก็ถือว่ามีกรดพอสมควรเลยนะครับผมหลังจากที่ผมหาข้อมูลมานานนะค่าเพชรที่อยู่ระหว่าง5 6 7เนี่ยถึงแม้มันต่ำกว่า7ใช่ไหมแต่ว่า5 6เนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยยังกินได้อยู่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดไหลย้อนมันจะกำเริบเลยคือกินได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องกินเข้ามาเยอะครับผมแต่ว่า3เนี่ยมันมีค่าเพชรในระดับที่แบบอันตรายอ่ะแบบอันตรายแหละสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะดังนั้นผมคิดว่ามะขามเนี่ยถึงแม้มันจะอร่อยมันจะกินง่ายๆมันจะสะดวกกินแบบกินแล้วมันแต่ว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนครับผมเพราะว่าหัวค่า pH 3นี่มันค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆเลยจริงๆก็ต่ำกว่า4ก็ไม่แนะนำนะผม5อย่างอนุโลมได้แต่4กับ3เนี่ยมันกินไม่ได้ละถ้าจำไม่ผิดค่า pH ของมะนาวนี่จะอยู่ประมาณ 2.3 นะแต่ว่าค่า pH ของมะขามนี่มัน3เป๊ะเลยยังไงมันก็กินไม่ได้อยู่ดีครับผมก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะผมอดทนไปก่อนฮะก็สับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะผมผมนำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะผมแล้วก็นอกจากเรื่องกรดไหลย้อนแล้วผมทำเรื่องข้อเท้าพลิกด้วยนะผมเผื่อใครมีอาการข้อเท้าพลิกนะครับผมก็สามารถเข้าไปหาคลิปของผมเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ